สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตโฟมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The Decorum Penthouse ที่เกษรวิลเลจนะครับก็มีทั้งโชว์ของ Han Shoemaker มาจัดอยู่วันนี้ก็เลยจะมาตัดรองเท้าสักคู่หนึ่งนะแล้วก็จะมาแนะนำแบรนด์นี้ให้ทุกคนได้รู้จักด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะที่เขาเข้ามาในไทยก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับมิสเตอร์ฮานกันเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับฮานซังแล้วก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มนิดนึงก็คือว่าโมเดลที่เขาเอามาโชว์วันนี้มันยังมีบางส่วนที่เขาไม่ได้มีเอามาโชว์แต่ว่าเขาสามารถทำได้นะก็คือเชลซีบูทแล้วก็ทัสเซลโลเฟอร์นะครับที่เขาทำได้แต่ว่าเขาไม่ได้เอามาทำได้ในที่นี้นะหมายถึงว่ามันเป็นรองเท้าที่เขาไม่ได้ต้องพัฒนาแพทเทิร์นใหม่นะจริงๆเขาทำได้ทุกแบบแหละแต่ว่าตอนนี้เขารับทำแค่แบบMTO ตามโมเดลที่เขาทำประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แชงที่เขาใช้ในการใส่เข้าไปในตัวรองเท้าเนี่ยเป็นแชงหนังแต่ว่าจะมีรองเท้าบางโมเดลเหมือนกันที่เขาไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นแชงอื่นหรือว่าไม่ได้ใส่แชงอย่างเช่นโลเฟอร์อย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้ใส่แชงหนังเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้เท้าเนี่ยมันจมเข้าไปในตัวลาสของรองเท้าเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยมันจะได้ไม่หลุดมันจะได้ไม่หลุดส้นเขาใช้คำว่าเท้ามันได้จมเข้าไปในรองเท้าเลยนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาผลตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับก็ออเดอร์เขานี้ก็รองเท้า10กว่าคู่แล้วเหมือนกันสำหรับครั้งแรกที่แบบเฮ้ยคนไทยเพิ่งจะได้มารู้จักกับรองเท้าของเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ารองเท้าของเขาคู่หนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1วันแหละในการทำใน1เดือนเนี่ยเขาจะทำรองเท้าได้ประมาณ 30-40 คู่เป็นแบตช์ออกมาแล้วเขาก็จะมีจัดครั้งโชว์อย่างเงี้ยไปหลายๆประเทศทุกเดือนเพราะงั้นเนี่ยก็เวลาเขามารับออเดอร์ไปอย่างเงี้ยพอกลับไปถึงปุ๊บก็ต้องเร่งทำงานเพราะว่าเขามีครั้งโชว์ที่เกาหลีกับโอซาก้าต่อในลำดับถัดๆไปแต่เดี๋ยวเขาก็วนกลับมาที่ไทยอีกแหละถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาดูได้จากที่ดูเมื่อกี้มีทรงที่ดูไว้หรือยังจริงๆเล็งมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแหละก็จะมีเป็นตัวที่เป็นชักก้าบูทกับสปิทโทดาบี้อันนี้ก็แอบถามเขาว่าอันไหนอะทำยากสุดเขาบอกว่าจริงๆมันทำยากเท่าๆกันทุกคู่แหละเพราะว่ามันอยู่ที่ดีเทลการเก็บงานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ว่าไอตัวสปิทโทดาบี้เนี่ยมันจะมีการเย็บมือด้านบนเย็บตัวสปิทโทอะไรเงี้ยก็คือเย็บด้วยมือหมดดังนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแล้วก็ใช้ฝีมือมากกว่าผู้อื่นอีกตัวนึงที่สนใจเนี่ยก็คือตัวชักก้าบูทซึ่งชักก้าของเขาเนี่ยข้อเขาจะสูงกว่าชักก้าปกตินิดนึงมันก็จะแอบคล้ายจอร์จบูทแต่ว่าไอ้จอร์จบูทปกติไอเลสมันก็จะขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็มี3อันข้างละ3อันอันนี้มันก็จะถามเขาแล้วแหละว่าเขาดีไฟน์ว่ามันเป็นอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นชักก้าบูทแหละแต่ว่าทำข้อสูงหน่อยแล้วก็ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะไอ้ตัวเนี้ยถือว่าราคาถูกกว่าเจ้าอื่นๆแต่ที่ดูทรงของเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกรองเท้าที่เป็นรองเท้าผูกเชือกไม่ว่าจะออกฟอร์ดดาร์บี้หรือแม้ชักกาบูนเนี่ยสวยหมดทุกตัวเลยเขาเก็บแบบเอวรองเท้าเก็บทรงได้สวยมากแต่เสียดายเขาไม่ได้เอาตัวเทสเซลมาโชว์ด้วยก็อยากรู้ว่าเทสเซลเขาจะเป็นแบบไหนเพราะว่ามึงชอบเทสเซลใช่ แล้วคือตัวเอวรองเท้าเขาอะเอวด้านในแบบคอร์ดมากแล้วก็รับไปกับตัวเบเวลเวสของเขาแต่เขาก็ยังบอกว่าตัวที่ใช้เวลาทำมากที่สุดก็คือการเก็บงานที่ขอบเวลนะที่พูดถึงกันไปอะว่าแบบคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงขอบเวลของเขาอะมันจะเหมือนไม่มีเชือกด้านบนเทคนิคของเขาคือเขาเย็บก่อนเสร็จแล้วเขากิ้งฟัชวิวอะเก็บให้มันเป็นร่องแล้วก็แบบมีฟินิชชิ่งอีกนิดหน่อยเพื่อกรบให้เชือกมันแบบจมลงไปมันแทบมองไม่เห็นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นชาแนลเวลเขาบอกว่าเขาใช้แมชชีนในการเวลเนี่ยก็ถือว่าน่าประหลาดใจมากนะเพราะว่าถ้าปกติแมชชีนเวลมันไม่น่าจะยัดรอยเวลเข้าไปได้ลึกขนาดนั้นเออใช่คือเอวมันคอดจนแบบว่าเหมือนเย็บด้วยมืออ่ะแต่เขาบอกว่ามันยากนะแต่ว่ามันทําได้ในการทําให้เอวคอดเราใช้จักเย็บอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันคือด้วยความที่เข้ามาเสร็จก็คิดว่าเดี๋ยวจะถ่ายทําอะไรกันเลยแล้วก็พอดีลูกค้าแบบเข้ามาแบบถาโถมมากก็เลยมานั่งคุยกับเขาข้างนอกตรงเนี้ยแล้วก็คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยก็ได้ความรู้มาหลายอย่างเหมือนกันตอนนี้ลูกค้าก็ยังคงแน่นร้านกันอยู่แบบอยากให้โล่งๆนิดนึงเดี๋ยวกลัวแบบไปถ่ายติดหน้าใครเข้าอาจจะไม่ได้มากับมีเดี๋ยวเป็นปัญหานะฮะก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเราเข้าไปออเดอร์รองเท้ากันครับ
A few inches later เสื้อมีขนแมวโอเคตอนที่เราจะเข้ามาสั่งนะครับขั้นตอนแรกพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเลือกโมเดลรองเท้าก่อนว่าเราจะเลือกโมเดลเป็นโมเดลไหนแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่ามันจะมี Chelsea Boots กับ Tassel Loafer ด้วยที่เขาไม่ได้เอามาแต่ว่าเขาทําได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าครั้งต่อไปที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีตัวโชว์มาหรือเปล่าแต่อันนี้บอกให้รู้กันนะครับผมให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวที่ผมลังเลตอนนั้นน่ะก็คือจะมีตัวนี้อย่างที่เล่าไปนะว่าดีเทลด้านบนอะไรต่างๆเนี่ยมันทํายากแล้วก็ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าชิ้นหนังตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างมาจนถึงตรงท้ายเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยคือมันก็จะมีความยากอะไรในการทําอยู่คือตัวเนี้ยฮันซังบอกว่าเป็นตัวที่ยากที่สุดอีกตัวนึงที่ผมสนใจก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นชักกาบูทที่แบบเดซซี่จัดๆซึ่งแบบถ้าเกิดว่าเราใส่ใช่มั้ยขาเกงเราก็จะปิดลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ด้านหน้าแบบเนี้ยว่ามันสวยดีนะก็แบบน่าจะเลือกเป็นสีดํานี่แหละแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราบอกกับทางซังก่อนว่าเราจะเลือกเป็นโมเดลนี้โอเคขั้นต่อไปก็คือเราจะมาฟิตติ้งรองเท้ากันนะครับตรงเนี้ยจะมีรองเท้าฟิตติ้งอยู่ซึ่งก็จะมีทั้งโมเดลที่เป็นผูกเชือกแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นโลเฟอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นชักกะบูทเนี่ยก็คือจะต้องลองเป็นพวกผูกเชือกนี่แหละเขาจะมีให้เลือกความกว้างเท้าอ่ะมีหน้า E กับหน้า F จะมี2หน้าเดี๋ยวเราลองหน้า E กันก่อนพอดีเลยแหละ8 UK อันที่ผมใส่อยู่เนี่ยจริงๆมันพอดีแล้วแหละแต่แบบก็สอดรู้สอดเห็นเพราะว่าต้องถามเผื่อทุกคนนะก็คือเขามี8มี8ครึ่งแล้วก็9อะไรอย่างงี้ด้วยนะคือมีไซส์ครึ่งด้วยคือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหนังที่เหมือนของจริงแต่ว่าไอ้คู่ที่เราลองอันเนี้ยมันจะนิ่มกว่าตัวจริงหน่อยเพราะงั้นก็ควรจะลองอันเนี้ยอีกทีนึงคือไอ้คู่ที่เป็นหนังจริงอันเนี้ยหน้า F จริงๆก็แอบสบายกว่านะพอเป็น F อ่ะอันแรกหน้า E อันเนี้ยลองอีกอันนึงเป็น F แล้วก็เป็นหนังที่เหมือนกับหนังจริงๆที่ใช้ทํารองเท้าแต่นี้เหมือนแอบจะหลุดส้นนิดนึงเหมือนกันแต่มันก็อยู่ชักกะบูท4 7 5 F คือผมลอง8F แล้วรู้สึกว่าส้นมันกระดิกนิดนึงอ่ะแต่ว่าหน้า E นี่คือแบบหน้าเท้ามันจะชิดมากแต่ว่าพอเดินมันไม่ขยับเลยรู้สึกว่ามันฟิตกว่ามากตอนนี้ก็เลยจะลองว่าถ้าเกิดเป็น 7.5F จะเป็นยังไงสรุปว่าเลือก 8E นะครับเพราะว่าคือ 7.5F อ่ะมันฟิตแบบเป๊ะเลยอ่ะแต่ว่า 8E อ่ะมันจะยังมีรูมอยู่ช่วงปลายเท้านิดนึงแล้วรู้สึกว่ามันใส่สบายกว่าเลยก็เอา 8E ดีกว่าก็เดี๋ยวเข้า process การเลือกหนังกันเล
นี่ selection หนังเขาก็มีเยอะมากทั้งนูบะพวกหนังเรียบอย่างเงี้ยหนังเกรนแฮชเกรนของฮอวีนก็มีแล้วก็เป็นพวกสวีทก็มีหลายตัวเลยเขาบอกว่าอันเนี้ยหนังสีดำเรียบที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาจะไม่ต้องเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเลือกอันเนี้ยมันจะต้องมีการเพิ่มเงินด้วยใจอ่ะมาอยากได้เป็นพวกหนังที่มันมี texture เพราะว่าแบบสีดำอยากให้มันมี texture หน่อยแต่ว่าฮันซังเขาแนะนำว่าชักก้าใช้เป็นหนังที่ไม่มี texture ไปเลยเป็นหนังเรียบอย่างเงี้ยไปเลยดีกว่าโคตรยากเลยอ่ะโกว่าไงดิตามในคอมเมนต์เนาะทำไมเปลี่ยนใจว่าโกตอนแรกยังมาแนว texture ด้วยกันเลยคิดไปคิดมาคือเรียบเรียบดีกว่าเขาเหมือนแบบว่าให้มันแบบ simple อ่ะให้มันเรียบเรียบง่ายๆไปอะไรคือเขาบอกว่ามันเหมือนแบบตัวหนังเรียบมันเดรสซี่กว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าเออใช้เป็นหนังเรียบดีกว่าแล้วก็อีกอย่างคือด้วยความเป็นหนังสีดำอ่ะฮันซังเขาก็แนะนำว่าไม่ต้องไปแบบลงทุนเพิ่มกับมันมากก็ใช้เป็นตัวเรียบๆแล้วก็คุณภาพมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอาเป็นแค่นี้ก็สวยอยู่แล้วเชื่อเขาเอาหนังเรียบแหละ K H U S O Nตัวหัวรองเท้าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลเนี้ยมันก็จะเลือกได้2อันคือแบบหัวกลมหรือหัวเหลี่ยมแต่ว่าถ้าเกิดโลเฟอร์นี่ก็คืออีกอย่างนึงอะโลเฟอร์ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันเนี้ยคือสําหรับรองเท้าผูกเชือกแบบนี้สําหรับรองเท้าที่มีเชือกอะก็คือเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาเป็นเชือกแบนหรือเชือกกลมนะอันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันสวยอยู่แล้วแหละเราก็ใช้เป็นกลมแบบเขาคือรองเท้าเราก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยเป๊ะเลยฮันซังบอกว่าลูกค้าหลายคนน่ะพอมาเห็นโมเดลตัวนี้ก็จะชอบแล้วก็สั่งเอาตามนี้เลยซึ่งก็แบบเราก็คล้ายกันแหละแต่ตอนแรกอยากเล่นผ้ายากนิดนึงโอเคจบแล้วฮะแค่นี้แหละรอรองเท้าประมาณ 6-8 เดือนนะครับผมแอดเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะผมถามฮันซังมาว่าเขาอ่ะชอบโมเดลไหนที่สุดเป็นการส่วนตัวเขาชอบเป็นโมเดลที่เป็น quarter bro เขาบอกว่ามันใส่ง่ายแล้วมันก็เป็นไอเทมคลาสสิกแล้วก็แอบมีลูกเล่นนิดหนึ่งเขาก็เลยชอบอันนั้นเป็นพิเศษแล้วก็สไตล์ชักก้าของทางฮันชูเมเกอร์เนี่ยข้อเขาจะสูงนิดหนึ่งไอส่วนข้อของชักก้าเนี่ยครับมันจะเป็นอันลายแต่ว่าตัวรองเท้าด้านในอ่ะเป็นลายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปแล้วด้วยความที่มันมีข้อขึ้นมาบางคนอาจจะแบบกลัวว่าเอ้ยมันจะลด flexibility ของข้อเท้าอะไรหรือเปล่าคือชักก้ามันไม่ได้รัดข้อเท้าเรามากอยู่แล้วอย่างหนึ่งแล้วก็ของทางฮันชูเมเกอร์เนี่ยเขาทําเป็นอันลายด้วยเพราะงั้นเนี่ยเวลาสวมใส่เข้าไปมันก็จะค่อนข้างนิ่มแล้วก็อีกดีเทลนึงที่น่าจะลืมอัดเมื่อกี้ก็คือตัวเอวรองเท้าอะครับเขาจะเรียกว่า bevel waist มันจะคล้ายๆกับ feather back นะแต่ว่าจริงๆอะนิยามของ feather back กับ bevel waist ที่เรารู้จักกันตอนนี้กับ original อะมันไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าพูดถึงนิยามในสมัยนี้แล้วกันไอ feather back เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสันแข็งๆออกมาตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีเว้าออกด้านข้างไอ bevel waist เนี่ยมันก็จะเรียกว่าอูมออกมาแล้วก็ขอบข้างมนทีนี้สิ่งที่เราเลือกได้อะก็คือมันจะมีขอบนอกกับขอบในเราจะเลือกได้ว่าจะให้มันเหลี่ยมหรือให้มันมนสามารถเลือกได้ด้วยว่าเอาด้านในมนด้านนอกเหลี่ยมอย่างชักก้าที่ผมสั่งเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าให้ด้านนอกเหลี่ยมแต่ด้านในมนอ่ะก็คือมันจะมีทัชความหรูหราอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งความว่าแบบมันก็เป็นชักก้าบูทOkay, I trust you. ก็
จบแล้วจริงๆเวลาเราเข้ามาออเดอร์ก็ค่อนข้างง่ายมากแต่ว่าก็แนะนำว่าให้เปิด Google Translate อังกฤษเป็นญี่ปุ่นหรือว่าไทยเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุยง่ายๆอ่ะได้แต่ว่าบางทีมันจะต้องลงดีเทลอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะต้องใช้ Google Translate ช่วยก็ถ้ามีมาด้วยมันก็ง่ายกว่าคือเขาเปิดเป็น MTO แต่ว่าไซส์เขาก็ค่อนข้างละเอียดคือมี2ความกว้างเท้าแล้วก็ไซส์ก็มีครึ่งๆๆแบบนี้ด้วยก็ค่อนข้างจะเป๊ะแหละคิดว่าทุกคนน่าจะได้ไซส์รองเท้าแบบที่เหมาะกับตัวเองนะฮะตัวอย่างในรองเท้าเขาก็ค่อนข้างมีครอบคลุมแหละถ้าอยากได้ Oxford Derby มันก็มีตัวอย่างให้ดูก็เลือกง่ายไม่ได้ต้องเลือกรายละเอียดอะไรเยอะมากชี้ให้ดูว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยความที่มันเป็นแบบไม่ได้ขึ้นแพทเทิร์นใหม่ก็คือเรามาเลือกเอาว่าเราชอบตัวไหนมันก็สั่งค่อนข้างง่ายนะใครที่อยากลองรองเท้าที่มันอัพขึ้นไปจากแบรนด์ที่เป็น Ready to Wear ปกติอย่างเงี้ยอาจจะมีหลายคู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นของระดับเรียกว่าเป็น Artisanal Grade ก็ได้มั้งที่เขาผลิตอ่ะเขาผลิตกันแค่2คนแล้วก็ที่ผลิตของเขามันก็จะไม่เชิงเรียกว่าเป็นโรงงานได้อ่ะเพราะว่ามันทํากันอยู่แค่2คนเหมือนแบบว่าเป็นเวิร์คช็อปเป็นเวิร์คช็อปเป็นเวิร์คช็อปเป็นสตูดิโออะไรของเขาอย่างเงี้ยเรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งด้วยเพราะว่าเขาก็ทําเองกับผู้ช่วยของเขาอีกแค่คนนึงผมไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมว่าน่าสนใจมากๆสําหรับใครที่อาจจะอยากก้าวขึ้นไปเล่นพวกแบรนด์อาร์ติซันแต่ว่าแบบยังอยากลองอย่างๆดูก่อนนะเนี่ยก็ช่วงราคาอยู่ประมาณ 50,000 60,000ก็ลองมาดูกันได้นะครับครั้งหน้าคิดว่าภายในปีนี้เดี๋ยวก็มาอีกเลยโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ